ขออนุญาตธรรมชาติแล้วก็มีทั้งพายุฝนฟ้าคะนองตกอยู่เรื่อยและที่ไม่ธรรมชาติก็คือเหตุสาเหตุก็คือมีคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์นะเกิดขึ้นเยอะนะฮะในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ทางอำเภอนะสปส.อำเภอมีได้มีการเปิดค่ายต้นกล้านะนำผู้เสพเข้าคดีเกี่ยวกับทรัพย์หมายจับคดียาติดอันนี้เป็นเรื่องหลักๆแล้วก็ที่4ก็จะเป็นที่จุดตรวจแสลงในแต่ละจุดของฝ่ายปกครองนั้นผมก็ได้จับนะฮะนายตำรวจ1คนเป็นตัวแทนของสปส.อำเภอนะครับที่ได้มาร่วมในกิจกรรมขึ้นแต่ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุไม่ได้ให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นบ่อยครั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจภูธรภาค2และไม่มีเอกสารหลักฐานอื่นๆโดยมีกำลังประหารแล้วเรื่องที่2ที่เกิดไล่ๆกันคือปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์คือคนงานเขมรที่มาทำงานล้มมังคุดแล้วก็ชิงทรัพย์ร้านอาหารตามสั่งมองดูว่าเรานั้นได้มีความตื่นตัวต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการที่จะช่วยดูแลลูกหลานให้โตเป็นผู้ใหญ่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอีกส่วนหนึ่ง